คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1กันยายน2562ก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข798787เลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข210847เลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข439274เลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข20นะครับหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ออกไปนะครับปรากฏว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1รับเงิน6ล้านนะครับทราบชื่อต่อมาคือคุณวารินศักดิ์จุลสุดอายุ37ปีชาวนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดอยู่ที่เทศบาลตำบลเขาพระนมจังหวัดกระบี่รับเงิน6ล้านไปเลยครับท่านผู้ชมคุณวารินศักดิ์เล่าว่าตนขายลูกชิ้นอยู่ในตลาดสดเทศบาลได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกตินะครับโดยซื้อเลขที่ตรงกับทะเบียนรถกระบะของตนนะครับก็คือหมายเลข8703โดยได้ซื้อเพียงใบเดียวคือท้าย87นะครับท่านผู้ชมซึ่งคุณวารินศักดิ์ก็ได้ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อผลสลากออกมาก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1แล้วก็จะนำไปขึ้นเงินต่อไปที่กองสลากนะครับคุณวารินศักดิ์เล่าว่าเงินที่ได้ก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆ2คนนะครับที่กำลังเรียนอยู่และก็คงจะขายลูกชิ้นทอดอยู่ที่อำเภอเขาพนมต่อไปนะครับแอนก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวารินศักดิ์จุลสุดด้วยนะครับที่รับเงิน6ล้านจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1กันยายนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท่านนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีชัยนะครับทุกๆท่านเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ